ันมีสำคัญสำคัญอยู่สัก3อย่างก็คืออย่างแรกก็คือความชอบของเจ้าของบ้านนะครับเช่นเจ้าของบ้านเนี่ยคือเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดของบ้านถ้าเจ้าของบ้านชอบยังไงก็จะเอาอย่างนี้ก็ได้ซึ่งไม่ใช่ปัญหาเรื่องของศิลปะเรื่องกฎตายตัวนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของสีนะครับเรื่องของสีและความเหมาะสมผมจะยกตัวอย่างสั้นๆเช่นว่าอย่างห้องอาหารเนี่ยเราควรจะมีสีที่มันหวานๆรูปทรงที่มันสวยๆแบบสบายๆห้องอาหารจะเอาสีที่มันสกปรกเลอะเทอะถังขยะอะไรเข้าไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ครับแล้วก็อย่างห้องรับแขกนะครับสำคัญที่สุดห้องรับแขกเนี่ยมันต้องเป็นห้องที่แขกเข้ามานั่งแล้วมันจะสบายๆคือไม่เครียดไม่อะไรได้นั่งดูรูปแล้วอย่างเช่นภาพคิ้วภาพอะไรซึ่งทำให้มองดูแล้วมันไกลมันไม่ตึ๊บตันอยู่ในความรู้สึกของเรานะครับอันที่3ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การตกแต่งนะครับสไตล์การตกแต่งของบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็สีของบ้านนะครับอย่างสไตล์การตกแต่งเนี่ยสมมติว่าเป็นบ้านที่เป็นหลุยนะมีทุกอย่างฝาผนังมีลายมีอะไรหัวเสาเป็นหลุยอะไรอย่างนี้เอาภาพแอสแท็กไปติดมันก็ไม่เข้ากันนะครับหรือบ้านที่เขาเป็นโมเดิร์นมีแต่เส้นกับสีเราเอาภาพแบบหลุยแบบเรเนซองส์ไปติดมันก็ไม่เข้ากันนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคือสำคัญอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือความชอบของเจ้าของThank you.